จุดหมายกันคนละทางและยังมีช่องว่างที่ทำให้เราห่างไกลแต่วันนี้เราได้เดินร่วมทางทุกชีวิตที่ล้อมรวมกันก็เกิดเป็นพลังร่วมสร้างครอบครัว